อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทยแอคชั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีเรื่องอะไรทำให้เจ้าลุกลี้ลุกลนอย่างนี้ฮะความจริงก็ไม่มีอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้ามาในห้องของข้าโอ้ก็ห้องของเจ้าน่ะมีผู้หญิงเข้าออกอยู่แล้วนี่นาทำไมเจ้าต้องตกใจอย่างนี้ด้วยผู้หญิงคนนี้น่ะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดายังไงอ่ะสรุปแล้วหน้าตาก็ต่างไปด้วยอ๋อผู้หญิงคนนี้ต้องขี้เรอย่างสุดๆไม่ใช่เลยตรงกันข้ามอีกฮะนางไม่ใช่คนขี้เรเท่านั้นนางจะสวยเหมือนนางฟ้าไม่ผิดมีตำแหน่งไปถึงองค์หญิงโอ้โหงั้นเจ้าทำไมต้องหนีด้วยกลัวนางจะข่มขืนเหรอข่มขืนข้าเหรองั้นเอาไปกวาดไล่ข้ายังไงข้าก็ไม่มาเฮ้ยงั้นก็แปลกนะเออว่าแต่ว่าทำไมเจ้าต้องหนีด้วยเฮ้ยไม่รู้เพราะอะไรเขามาคุกเข่าให้ข้าคุกเข่าใช่แล้วคุกเข่าพอนางเดินเข้ามาก็ตรงมาที่เตียงแล้วคุกเข่าให้ข้าเฮ้ยที่แล้วมาข้านึกว่าเจ้าน่ะเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าชักสงสัยซะแล้วสงสัยอะไรอ้าวเมื่อมีสาวงามดุจนางฟ้าคนหนึ่งมาถึงและเข้าไปในห้องของเจ้าพร้อมกับคุกเข่าอยู่ตรงหน้าแต่กลับทำให้เจ้าวิ่งหนีจนป่าราบน่ะสินี่ไม่ใช่เขาวิ่งหนีมาทางป่ากระโดดหนีมาทางหน้าต่างต่างหากข้าคิดว่าสมองเจ้าต้องเกิดปัญหาซะแล้วเลยอ่านไม่ออกเพราะอ่านออกชัดแจ้งน่ะสิข้าก็เลยต้องหนีมาน่ะสิทำไมอ่ะเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงจะสวยนางจะมีฐานะยิ่งใหญ่นะโอ้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่กว่าองค์หญิงธรรมดาโอ้โหก็ถึงขนาดไหนอ่ะนางมีองครักษ์สามคนองค์หญิงธรรมดาน่ะไม่มีทางเชิญพวกเขาออกมาได้ฮะแล้วสามคนนั้นมีใครบ้างเซียวชิวโฮเล่าอี้เหงและโตโกปึงโอ้โหน่าแปลกนะสามคนนี้มาเป็นเป่าเปียวให้กับนางนั่นน่ะสินางมีเป่าเปียวที่มีฝีมือถึงสามคนยังมาคุกเข่าอ้อนวอนเจ้าก็ถึงว่าท่านไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษเลยถ้าเราคิดดูสิทำไมนางต้องมาคุกเข่าจะต้องมีเรื่องขอร้องเจ้าแน่นางเป็นคนมีอำนาจกลับมาคุกเข่าขอร้องข้าทายสิมันเรื่องอะไรข้าคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องยุ่งยากแน่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกันก็ใช้ข้าทำเรื่องยุ่งยากหากท่านเป็นข้าท่านจะทำยังไงเป็นข้าเหรอข้าก็จะทำอย่างเจ้ารีบเปิดและก็บางทีอาจจะเปิดเร็วกว่าเจ้า ท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าแม้ท่านจะแก่แต่ก็ไม่ถึงกับเลอะเลือนนะเอ้ยแต่ว่าสำหรับเจ้านะข้าว่าเจ้านะเลอะเลือนเล็กน้อยข้าเลอะเลือนเล็กน้อยใช่แล้วนี่เมื่อนางสูงส่งถึงเพียงนี้ยอมลงทุนคุกเข่าเพื่อขอร้องเจ้าแสดงว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและไม่มีใครที่จะช่วยนางได้อีกแน่มันก็จริงนี่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ลองคิดสิเจ้าจะหนีพ้นไหมล่ะท่านหมายความว่านางจะมาหาข้าอีกเฮ้ยถูกต้องป่านนี้นางอาจจะมาถึงแล้วก็ได้เรื่องนี้ข้าไม่กลัวเมื่อเห็นนางมาข้าก็จะหนีเรื่องอื่นข้าไม่เก่งล็อกแต่เรื่องนี้นี่ไม่เป็นรองใครเจ้านึกว่าไม่มีใครตามเจ้าทันนะคนที่ตามข้าทันคงมีไม่กี่คนล็อกข้าไม่เข้าใจนะทำไมถึงหัวเราะอย่างนี้ก็มีหลายเรื่องที่เจ้าไม่เข้าใจท่านหมายความว่าเรื่องที่ยุ่งยากเช่นนี้ข้าคงไม่ดูได้สิถูกต้องด้วยนิสัยของเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นคือการยุ่งเรื่องของชาวบ้านเจ้าจะดูได้ไหมล่ะคราวนี้ท่านคิดผิดข้าจะไม่ยุ่งด้วยแน่อย่าพูดมากเลยเรามาดื่มกันเถอะได้
เชิญดื่มหรือถอนพวกเราไม่ได้เข้ามาทางหน้าต่างเพราะเราไม่ใช่พวกสุนัขเราเป็นคนเข้าใจไม้พวกนี้ไม่แข็งแรงเลยโดนนิดโดนหน่อยก็พังแล้วคราวหน้าถ้าจะเลือกเครื่องเรือนอย่าไปอุดหนุนร้านนี้เป็นอันขาดเชียวนะว่าที่เจ้าของร้านสบายใจไหมวางจักวาง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 เห็นแล้วขัดในตาเย็นด้วยลูกเย็นด้วยเย็นด้วยเย็นดูเหมือนบ้านนี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงซะเลยนะรื้อมันซะแล้วเราก็ช่วยกันสร้างใหม่ดีมั้ยโอ้ดีมากเลยรื้อรื้อเลยไม่ได้เลยเกินค่อยๆผลักเท่านั้นแหละเย็นไว้ลูกเย็นไว้ดื่มๆดื่มทำเฉยทำเฉยตัณหาเหมือนมีดขูดกระดูกเหล้าเหมือนยาพิษกัดกร่อนไส้เก็บเอาไว้มีแต่ทำลายมนุษย์ถูกต้องดังนั้นเราไม่ควรเอาไว้แม้แต่หายเดียวนะฮะเหล่าหายนี้โยนไปก็ไม่แตกหรือว่าผีจะสิงกันนะผีอะไรก็ผีขี้เมาไงแล้วเจมอย่าไปสนใจเหล้าหายนี้มีผีจริงๆแถมยังเป็นผีขี้เมาที่เหาะได้ด้วยเหล้าหายนี้เป็นหายสุดท้ายของข้าแต่หัวเจ้ามีแค่หัวเดียวทำไมต้องเอาหัวเจ้าน่ะมาตีเหล้าหายนี้แตกด้วยล่ะดูเหมือนคนคนนี้จะเป็นเล็กเซียวหงโอ้ถ้าไม่ใช่เล็กเซียวหงแล้วก็ทำไมต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อหายเหล้าด้วยล่ะยามใดที่เล่าอีเฮงอยากทำร้ายใครแล้วไม่สำเร็จน่ะเขาจะเสียใจอย่างมากเลยอ๋อมีหน้าล่ะเขาไม่พูดไปจาเลยสักคำแล้วก็จากไปเป็นชาวยุทธเน่ไม่ต้องจริงจังเพียงนั้นหรอกองค์หญิงเจี้ยกัวตันหงแห่งอาณาจักรอินซีขอเข้าพบคุณชายเล็กเซียวหงค่ะมาแล้วแล้วบ้านข้าใครจะรับผิดชอบองค์หญิงตันหงใช่แล้วองค์หญิงตันหงไม่ใช่เสี่ยวโฟงค่ะผู้หญิงที่มากับเจ้านั่นเหรอใช่ค่ะเป็นนางนั่นล่ะนางเป็นองค์หญิงจริงๆนั่นเหรอก็ต้องเป็นเรื่องจริงสิคะเป็นองค์หญิงเจี้ยกัวตันหงของอาณาจักรอินซีทองเช่นนะคะตอนนี้นางอยู่ไหนนางกลัวเมื่อท่านเห็นเข้าจะเกิดความกลัวจะหนีไปอีกรอบจึงได้รออยู่ข้างนอกให้ข้าเข้ามาก่อนไม่ทราบว่าคุณชายเล็กเนี่ยจะยอมพบนางหรือไม่อ๋อเขาจะต้องยอมพบนางแน่ๆแต่ว่าหากเขาไม่ไปพบนางบ้านของเพื่อนๆเขาทุกคนจะต้องถ
ถูกรื้อถอนอย่างแน่นอน นี่มีทองคำอยู่สี่แท่งเป็นสีน้ำใจขององค์หญิงเราขอชดเชยให้ผู้เฒ่านะคะโอ้ขอให้คุณชายเล็กโปรดช่วยเหลือองค์หญิงด้วยเอามาชดเชยค่าอะไรหรือเพราะคนของเจ้าหรือบ้านหลังนี้ของเขาใช่ไหม เขาว่าทองคำทั้งสี่แท่งนี้มันก็หนักไม่น้อยอย่างน้อยก็400ตำลึงมั้งอ๋อนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยผู้เฒ่าโปรดรับเอาไว้ด้วยเถอะค่ะเขาไม่รับหรอกทำไมล่ะคะเพราะว่าจะเอาทองร้อยกว่าตำลึงมามอบให้กับท่านเขาว่าท่านน่ะคงจะไม่รับหรอกถ้าหากจะเอามาชดเชยความเสียหายของบ้านหลังนี้มันคงไม่พอแน่ๆอ๋อไม่พอเหรอทองคำสี่แท่งเนี้ยหนักตั้ง50กว่าตำลึงใช่นะคะข้ารู้หรือว่ายังไม่พอชดใช้ค่าเสียหายล่ะยังขาดอีกนิดหน่อยขาดอีกเท่าไหร่กันล่ะขาดอีกเท่าไหร่ข้าก็พูดไม่ออกนะเขาว่าอย่างน้อยๆก็4 50,000 ตำลึง4 50,000 ตำลึงอะไรทองคำยังไงล่ะแหมคุณชายเล็กช่างมีอารมณ์ขันจริงๆนะข้าไม่ได้ล้อเล่นกับเจ้าหรอกนะจะรู้หรือเปล่าเก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอี้อะไรไม่รู้หรอกค่ะดูแล้วไม่เห็นมีอะไรพิเศษนี่เก้าอี้ตัวนี้เมื่อ400ปีก่อนนั้นช่างแกะสลักมีชื่อว่าโลเต็กเป็นคนทำด้วยมือในปฐพีนี้มีเพียง11ตัวในราชสำนักมีอยู่5ตัวในกระท่อมหลังนี้มี6ตัวแต่เมื่อกี้นี้สหายของเจ้ารื้อสะพังหมดเลยเจ้ารู้ไหมว่ากระท่อมหลังนี้ใครเคยอยู่มาก่อนกระท่อมหลังนี้เคยมีนักกวีชื่อดังนางว่าเหล็กอิ้วเคยมาแต่งกลอนที่นี่ดังนั้นฝาทุกฝาจึงมีกลอนที่เขาแต่งเองเขียนเอาไว้บัดนี้ถูกเพื่อนของเจ้ารื้อทิ้งหมดข้าวของในกระท่อมหลังนี้ไม้ทุกๆชิ้นพูดได้ว่าเป็นของล้ำค่าทีเดียวต่อให้เจ้าเอาเงิน 4-50,000 มาชดใช้มันก็ไม่พอโชคดีที่ผู้เฒ่าคนนี้ไม่ต้องการเรียกร้องเพราะในสายตาของเขาเงิน 4-50,000 มันก็มีค่าแค่1อีแปะเท่านั้นผู้ร่ำรวยที่ดินก็คือสกุลหวยกังน้ำผู้ร่ำรวยเครื่องประดับคือสกุลเอียงกวงจงถ้าพูดถึงผู้ร่ำรวยเงินทองที่สุดน่ะไม่มีใครเกินฮอคิวหรอกนับว่าเป็นคนมีความรู้ แล้วรู้ไหมว่าฮอคิวเขาเป็นคนยังไงฮอคิวแม้จะร่ำรวยที่สุดในล่าแต่ว่าเขาชอบใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆดังนั้นคนที่รู้จักเขาในยุทธภพน่ะมีไม่มากหรอกยุทธภพลือกันว่าท่านรักสันโดษไม่ชอบคบค้ากับใครและไม่ชอบอยู่อย่างมั่งคั่งหรือว่าจะเป็นเขากันเนี่ย เมื่อพวกเจ้ารู้ว่าใครอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเอ๊ะบ้านหลังนี้ข้ายกให้เจ้าเอ๊ะท่านเหาะจำได้ว่าข้าเคยอยากขอยืมบ้าน2วันท่านยังไม่ยอมเลยอ๋อเมื่อก่อนข้าเคยพูดไปแล้วในบ้านนี้มีสมบัติมากมายเมื่อมันมีสมบัติมากมายข้าจะให้เจ้าขอยืมได้ยังไงตอนนี้สมบัติก็กลายเป็นเศษไม้ไปแล้วและยกให้ข้าใช่ไหมถูกต้องข้าเพิ่งจะเข้าใจทำไมท่านถึงรวยได้ ขอตัวล่ะคุณใจเล็กจะไม่ให้เกียรติข้าอีกเหรอเจ้ามาหาข้ามีกิจอันใดล่ะแต่ว่าสถานที่รกแห่งนี้ไม่เหมาะที่จะคุยกับคุณชายเล็กหรอกนะหากคุณชายเล็กไม่รังเกียจแล้วก็เข้าว่ากลับไปที่โรงเตี๊ยมแล้วร่วมดื่มกันในห้องของท่านดีไหมล่ะฮะไปดื่มเหล้ากับเจ้าที่โรงเตี๊ยมคุณชายเล็กท่านไปกับนางเถอะค่ะท่านจะไม่เสียใจเลยนะแน่นอนข้าไม่มีวันเสียใจเพราะข้าไม่มีวันไปด้วยอ้าวทำไมล่ะคะ
องค์หญิงมีทองคำให้ท่านมากมายนะอ๋อหรือว่าท่านไม่ชอบทองคำข้าชอบสิข้าหลงใหลทองคำมากแต่ไม่ชอบเอาชีวิตไปแลกกับทองคำนะหากท่านทำไปเพื่อสหายของท่านล่ะเพื่อสหายของข้าเหรอสหายของข้าคนไหนห่วยม่วงเหลาห่วยม่วงเหลาห่วยม่วงเหลาเขาเป็นยังไงบ้างต้องเชิญคุณชายเล็กกลับไปดื่มเหล้ากับข้าน่ะแล้วข้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะไม่ต้องรีดเล่าให้ข้าหรอกข้ายอมตามเจ้ามาที่นี่เพื่ออยากจะรู้สหายของข้าเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีเจ้ารอข้ามาที่นี่แล้วเหรอไม่ใช่ไวม่วงเราเขารอท่านอยู่ในสถานที่อีกแห่งสถานที่แห่งนั้นเรากำลังจะเชิญท่านไปด้วยแต่ถ้าท่านไม่ว่างแล้วก็ข้าเชื่อว่าเขาต้องผิดหวังในตัวท่านแน่ถ้าเขาอยากให้ข้าไปเขาต้องมาหาข้าเองน่าเสียดายเขามาไม่ได้หรอกทำไมเพราะเขาไม่สามารถมาหาที่นี่ได้ยังไงล่ะเจ้าหมายความว่าเขาตกอยู่ในมือของเจ้าเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ท่านขำอะไรขำที่เจ้าโกหกไม่เป็นน่ะสิหากห่วยม่วงเล้าตกอยู่ในมือของเจ้าแสดงว่าไม่มีอะไรที่เจ้าทำไม่ได้หรอกทำไมต้องมาหาข้าด้วยแต่ว่างานชิ้นนี้จำเป็นต้องเชิญท่านร่วมมือด้วยเจ้านึกว่าข้าจะรับปากเจ้าเหรอข้ารู้ว่าบางคนหากทำเพื่อเพื่อนแล้วไม่ว่าอะไรเขาก็รับปากนะเจ้านึกว่าข้าจะเชื่อที่เจ้าพูดเลยนึกว่าข้าเชื่อว่าหวยม่วงเล้าตกอยู่ในมือของเจ้าเลยหรือว่าท่านไม่เชื่อหวยม่วงเล้าแม่จะตาบอดแต่หากมีอันตรายประชิดตัวเขาไม่มีทางไม่รู้มีหรือจะเพียงพล้ำให้เจ้าง่ายๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีไงล่ะนำซ้ำเขายังเป็นคนมีจิตใจเมตตาด้วยท่านลองคิดสิผู้ชายดีอย่างเขาน่ะหากเจอผู้หญิงถอยเข้าคนหนึ่งเขาจะเพลี่ยงพล้ำให้กับนางหรือไม่เจ้าหมายความว่าเขาเต็มใจไปด้วยในบางครั้งเขายอมรับว่าข้าโกหกคนแต่ข้ารวมแล้ว10คนน่ะยังสู้เจี้ยกัวปัวอีไม่ได้เลยใครคือเจี้ยกัวปัวอีเจ้ากัวปวยอีก็คือพี่สาวของเจ้ากัวซอยิแล้วเกี่ยวพันอะไรกับเจ้าล่ะที่นางเกี่ยวพันกับข้านั้นก็เพราะว่านางน่ะเป็นลูกผู้น้องของข้ายังไงล่ะเจ้าหมายความว่าเจ้ากัวปวยอีวางแผนหลอกหวยพวกเราไปที่ที่เจ้าว่าใช่แล้วถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่เชื่อท่านกับห้วยมุ่งเล้าแล้วก็จู่เทงเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตนะใช่ไหมดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของเราได้เป็นอย่างดีนะเรื่องนี้นะสหายของท่านห้วยมุ่งเล้าเล่าให้ฟังในเมื่อท่านไม่เชื่อที่ข้าพูดท่านลองดูหยกชิ้นนี้สิท่านจะเชื่อว่าข้าพูดความจริงหยกชิ้นนี้เนี่ยเป็นของสหายของท่านใช่หรือเปล่าใช่เพื่อนข้าคนนี้เขามีเมตตาเกินไปก็ด้วยเหตุนี้นั่นแหละเขาจึงตามเจ้ากัวปวยอีไปสถานที่ของข้าแต่เขาอยู่กับเราที่นั่นอย่างอคันตุกะ
นอกจากเขาบอกว่าก็เป็นสหายของท่านแล้วข้ายังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยใช่เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากน่าเสียดายนะเฮ้ยพวกเราเพื่อจะตามหาท่านต้องเสียเวลาไปถึง7 เดือนทีเดียวเขาว่าไม่ว่าใครในล่าถูกคนอื่นเสียเวลาตามหาตั้ง7 เดือนเขาจะต้องเคราะห์ร้ายแน่ๆเราไม่ได้คิดร้ายต่อท่านนะงานที่เราจะไหว้วานท่านแม้จะมีอันตรายอยู่แต่ข้าเชื่อแน่นอนว่าท่านจะต้องทำได้แน่ๆเจ้าจะให้ข้าช่วยอะไรเหรอตอนนี้ก็ยังจะไม่บอกท่านหรอกแต่หากท่านยอมไปหาเขากับข้าแล้วก็เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วท่านจะได้รู้เรื่องราวอย่างละเอียดเจ้าชายเซียวชิวโฮโตโกปึงแล้วเล่าอีแห่งมาหาข้าก็เพื่อเรื่องนี้นั่นแหละถูกต้องตามหาพวกเขาทั้ง3น่ะแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากเทียบกับตามหาท่านมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วเจ้าใช้วิธีไหนทำให้พวกเขายอมช่วยเจ้าข้าไม่สามารถบอกท่านได้หรอกแต่ข้าบอกได้อย่างเดียวนะคนเราทุกๆคนเนี่ยย่อมมีจุดอ่อนของแต่ละคนเขาว่าเขาคงไม่รู้ว่าข้าเชิญท่านมาได้ด้วยวิธีไหนด้วยนะสินึกว่าข้าจะรับปากเจ้าเลยนึกว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าเลยหรือว่าท่านไม่อยากจะพบหน้าเพื่อนของท่านห่วยม่วงเหลาอีกเหล่าอีเหงเซียวชิวโหตกโกปึงห่วยม่วงเหลาบวกกับคุณชายเล็กอีกคนอยากถามท่านหน่อยมีใครจะรับมือกับ5 คนนี้ได้บ้างทำไมถึงไม่ตอบคะล่ะเพราะว่าห้องนี้มันคับแคบไปหน่อยข้าทนความยั่วเย้าไม่ได้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพักผ่อนแต่หัวค่ำเถอะพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางไปพบเขาดีไหมเขาน่ะใครเหรอพ่อของข้าฮ่องเต้อาณาจักรอินซีอาณาจักรของพวกเราเป็นอาณาจักรเก่าแก่ก่อนที่ชาวฮั่นจะมีฮ่องเต้ขึ้นมาปกครองประเทศเราก็มีอาณาจักรของเราจริงอยู่อาณาจักรเราล่มสลายแต่ว่าสายเลือดที่หลั่งไหลอยู่ยังเป็นสายเลือดของเหล่าอินทรีและยังมีความจงรักภักดีขอให้มีทายาทหลงเหลืออยู่เราก็ยังมีเลือดที่รักชาติอยู่อาณาจักรของเราเนี่ยจะไม่มีวันล่มสลายแน่ๆราชอาณาจักรของเราแม้จะสร้างอยู่ในที่แสนไกลโพ้นแต่ว่าที่นั่นก็สงบรุ่งเรืองแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลในเมืองแรกของเรามีเงินทองอยู่ตั้งมากมายอีกทั้งเพชรพลอยอีกเหลือขนานับแล้วทำไมต้องย้ายมาอยู่จงหยวนด้วยล่ะไอ้ก็เพราะพวกเราร่ำรวยเกินไปทำให้เพื่อนบ้านจ้องจะลุกรานเราพวกมันร่วมมือกับทหารคอสเซ็กนำกองทัพลุกรานพวกเราแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ50 ปีก่อนนี่ตอนนั้นข้ายังอายุน้อยอยู่เสด็จพ่อปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมเจ้าคิดสิจะเอาอะไรไปต่อต้านกับผู้รุกรานมันล่ะกองทัพของมันย่ำยีพวกเราราบพนาศูนย์เสด็จพ่อข้าร่วมเป็นร่วมตายกับแผ่นดินต่อสู้กับศัตรูถึงที่สุดเลยข้าพอเข้าใจเสด็จพ่อของท่านต้องให้ท่านอพยพมาจงหยวนใช่ไหมถูกต้องท่านให้เรารักษากำลังส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อกอบกู้อาณาจักรในวันหน้าดังนั้นไม่เพียงจะให้เรามายังนำราชสมบัติของแผ่นดินที่มีอยู่แบ่งออกเป็น4 ส่วน
มอบให้ขุนนาง4คนที่ไว้วางใจได้สั่งพวกเขาให้พาพวกเรามาจากบ้านเกิดมาอยู่จงหยวนมีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นน้าชายของข้าชื่อเจี้ยกัวเก่งหลังจากพาเรามาที่นี่แล้วเขาได้เอาสมบัติส่วนที่ได้มาเอามาซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อนาไร่ให้พวกเราอยู่ก็ยังมีความสุขตราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เฮ้ยพระคุณที่ท่านมีต่อพวกเราข้าจะจดจำจนกว่าชีวิตข้าจะหาไม่แล้วอีก3คนแล้วท่านจะว่ายังไงล่ะอีก3คนมันก็กลายเป็นคนทรยศนะสิข้าเคยเห็นหน้าพวกเขาตอนอยู่กับเสด็จพ่อหลังจากแยกย้ายก็เดินทางไปแล้วข้ายังไม่เจอกับพวกเขาเลยเฮ้ยคงเพราะสมบัติทำให้เขาโลภจนลืมความภักดีไปแล้วอ่ะแล้วคนทั้ง3คนนั้นเขาชื่ออะไรคนหนึ่งเจี้ยกัวบักเพ่งตอกเหาะเอี่ยมลิกบุ้งชื่อคนทั้ง3ดูเหมือนข้าไปเคยได้ยินมาก่อนเลยฮะนั่นน่ะสินะโอ้ยชื่อพวกนี้เจ้าอาจไม่เคยได้ยินมาแต่เจ้าอาจจะเคยเห็นก็ได้จริงเหรอเพราะว่าเขา3คนหลังจากมาจงหยวนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ทันทีเลยข้าน่ะเพิ่งจะสืบเรื่องราวเขาได้มาปีก่อนนี่เองเออลูกพ่อเจ้าภาพเขียนพวกนี้เขาดูสิค่ะภาพทั้ง3ภาพเนี่ยเราเขียนตามที่เราได้พบเห็นนะข้าแน่ใจว่าเจ้าต้องเคยพบเขาว่าไม่ได้นะเจ้าอาจจะเจอเขาทั้ง3คนมาแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะพบสัก2คนน่ะภาพแรกเนี่ยเป็นตอนที่เขา3คนแยกทางกันมาจากอาณาจักรของเราส่วนภาพข้างล่างนั่นเราพบเขาเมื่อ1ปีก่อนก็เลยวาดขึ้นมาน่ะเสียดายที่ข้ามองไม่เห็นนะนี่เป็นรูปเอี้ยมที่สัวนี่นะเอี้ยมที่สัวสกุลเอี้ยมร่ำรวยเพชรพลอยที่สุดเหรอเนี่ยฮะถูกต้องแล้วชื่อเก่าของเขาที่เคยใช้คือเอี้ยมลีกบุ้งต้องขอบคุณสวรรค์เบื้องบนที่เขายังไม่ตายงั้นคนที่2คือนี่รูปเพลงตกเหาะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นตกโกอีกเหาะยังไงล่ะตกโกอีกเหาะหรือถูกต้องเลยเขาย้ายมาอยู่ตรงง้วนและเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนนี้เป็นถึงประมุขหอเสื้อเขียวผู้มีชื่อเสียงประมุขของหอเสื้อเขียวคนคนนี้ข้ารู้จักนะแต่ข้ารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าสำนักงอใบนี่นะถูกต้องแล้วเขาปกปิดฐานะเขาไว้เป็นอย่างดีเจ้าบอกสิใครจะรู้ว่าเจ้าสำนักผู้เที่ยงทำแห่งงอใบจะหักหลังต่ออาณาจักรบ้านเกิดของเขาเองอ่ะนี่คือฮอคิวนี่นะใช่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแซ่เหมือนกันชื่อเดิมของเขาคือเจี้ยกัวบักฮอคิวเขาเป็นสหายของเจ้านี่นะตอนองค์หญิงไปที่กระท่อมหลังนั้นข้าดื่มเหล้าอยู่กับเขาแต่ว่าแม้ข้าจะเป็นสหายของเขาแต่ก็ไม่รู้ความเป็นมาของเขานะเฮ้ยเขามันเจ้าเล่ห์แสนกลอยู่แล้วอ่ะเขาจะบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังได้ไงยุทธภพลือกันว่าฮอคิวคนเนี้ยมีประวัติเป็นมาอย่างโชคโชนนะเจ้าคิดสิฮะมา50ปีก่อนหากเขาสร้างตัวขึ้นมาด้วยมือเปล่ามันจะกลายเป็นเศรษฐีที่มั่งมีที่สุดไปได้ยังไงกันเขาว่านะนอกจากเจ้าสองคนตอนนี้มีใครรู้บ้างที่มาของสมบัติของเขาได้มาด้วยอย่างไรข้าเชื่อว่าเจ้าคงเข้าใจแล้วนะว่าข้าจะไหว้วานให้เจ้าทำงานอะไรนะฮะจะให้ข้าจัดการกับพวกเขายังไงเฮ้ยง่ายนิดเดียวนะเชิญก็3คนมาที่นี่ยอมรับผิดในการกระทำของเขาก็พอละท่านไม่คิดจะล้างแค้นเขาเลยงั้นเหรอพวกเขาแก่จนใกล้จะเข้าโรงอยู่แล้วอายุเขาก็พอๆกับเสด็จพ่อข้าเสด็จพ่อน่ะไม่อยากฆ่าเขาหรอก
แต่ว่าข้าไม่อยากให้เขาลอยนวลไปง่ายๆสิงั้นถ้าต้องการอะไรจากเขาขอรักให้ยายเขาขายสมบัติที่อาณาจักรอินทรีย์ให้เขาคืนให้กับข้าเพื่อข้าจะเอาไว้เป็นรากฐานในการกู้ชาติมันก็สมควรอยู่แล้วนี่นะข้อสองแต่อยากให้เขาสามคนไปคารวะหลุมศพของอดีตฮ่องเต้ที่เขาได้กระทำการจาบจ้วงท่านเพื่อให้ดวงวิญญาณเสด็จพ่อข้าได้คลายความคับข้องใจเล็กน้อยเท่านั้นงานทั้งสองอย่างนี้พวกเขาควรทำ ข้ารู้ดีว่าจะเป็นคนซื่อและเที่ยงตรงและมีเหตุมีผลด้วยถ้างั้นเรื่องที่ข้าขอร้องเจ้าเนี่ยจะขอรับปากใช่ไหมฮะข้าเกรงว่าเราจะทำไม่ได้นะสิฮะเฮ้ยหากเจ้าทำไม่ได้แล้วใครที่ไหนจะทำได้อาจจะไม่มีใครที่ทำได้เลยนะทำไมอ่ะเพราะคนทั้งสามคนนี้บัดนี้มีชื่อเสียงในยุทธภพเราจะให้เขายอมรับผิดว่าพวกเขาได้กระทำผิดจริงนั้นการฐานะชื่อเสียงและสมบัติที่พวกเขามีอยู่ต้องสูญเสียไปในพริบตามันก็จริงอะที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งสามคนนี่นะไม่เพียงจะมีสมบัติมากมายนะเขายังมีวรยุทธ์มีฝีมือสูงส่งอีกด้วยโอ้มันก็จริงอีกแหละอดีตเสด็จพ่อถึงได้ไว้วางใจพวกเขาทั้งสามคนอย่างมากจนยอมมอบหมายงานสำคัญให้เขาเพราะว่าพวกเขาทั้งสามล้วนแต่เป็นผู้มีฝีมือสามารถทำงานสำเร็จได้บวกกับหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาคงกลัวว่าท่านจะกลับมาล้างแค้นเขายิ่งต้องหมั่นฝึกปรือวรยุทธ์เพิ่มเชื่อว่าวรยุทธ์ของพวกเขาจะต้องรุดหน้ามากกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้พ่อยุทธภพในปัจจุบันผู้มีวรยุทธ์สูงสุดยอดนั้นมีด้วยกัน6คนมีฮอคิวกับต๊กโกอิกเคาะ2คนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเออข้ารู้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากและมีอันตรายอีกด้วยข้าจึงไม่บังคับให้พวกเจ้าทำแต่ว่าขอให้พวกเรามีชีวิตอยู่แม้คนเดียวเราก็ต้องแลกชีวิตกับมันเรื่องนี้ข้าพอเข้าใจจริงสิเอาล่ะอย่าพูดเรื่องไม่สบอารมณ์เลยฮะพวกเจ้าทั้งสองคนถือว่าเป็นอคตุกะของพวกเราไม่เอาเหล้ามาเลี้ยงแขกแล้วลูกฮะข้าจะไปจัดการตามนี้แล้วค่ะเออจำไว้นะต้องเอาเหล้าองุ่นที่มีชื่อมาต้อนรับพวกเขานะเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะท่านทั้งสองถือว่าเป็นนักตุกะของข้าทายาทอาณาจักรอินทรีย์อย่างเราจะไม่ใช้วิธีสกปรกกับมิตรสหายหรอกนะเรื่องนี้เราอ่านออกมีโอกาสได้รู้จักสหายอย่างพวกท่านเนี่ยก็รู้สึกปลาปลื้มเป็นอย่างยิ่งเราเองก็ปลาปลื้มปิติเช่นเดียวกันมีโอกาสรู้จักทายาทอาณาจักรอินทรีย์และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากขอบคุณนี่นานแล้วที่ข้าไม่ได้ดื่มเหล้าเอาไหมข้าสักจอกหนึ่งเสียมาวันนี้ยังก็ต้องดื่มมาเลยมาดื่มกันเลยดื่มครับให้ลูกดื่มแทนจะดีกว่าค่ะพ่อดื่มแล้วขาจะบวมน่ะฮะโอ้โ
ใช่ใช่ใช่ข้อไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าดื่มเจ้าดื่มเอาละเจ้าดื่มก็เหมือนเอาข้าดื่มนั่นแหละเห็นเจ้าดื่มเหล้าที่มีชื่อเสียงของพวกเราข้าก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยท่านพ่อเนี่ยมีโรคประจำตัวดื่มเหล้าแล้วขาก็จะบวมถึงตอนนั้นหากเดินแล้วจะปวดมากพวกท่านคงอภัยให้กับพ่อของข้านะอ๋อแน่นอนแน่นอนนี่เป็นสุราที่พ่อเก็บเอาไว้นานมากแล้วเชิญพวกท่านดื่มเถอะค่ะเอ้ยยืนพูดอยู่ได้ยังไม่ดื่มให้พวกเขาเชิญเชิญดื่มแล้วองุ่นค้างปีของพวกเราน่ะรสชาติไม่เลวนะคะโอ้ไม่เลวไม่เลวรสชาติดีมากเป็นยอดสุราจริงๆเลยรสดีเล่าองุ่นดีๆอย่างนี้นะมีแต่เจ้าสองคนที่ได้ลิ้มรสนะเนี่ยงั้นเล่าองุ่นที่เลิศรสเช่นนี้เราคงไม่กล้าจะดื่มอีกฮะนี่เจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าไงรอให้เราเสร็จสิ้นงานซะก่อนแล้วค่อยฉลองกันเถอะฮะขอบใจมากขอบใจจริงๆนะเหตุการณ์เมื่อครู่ข้าไม่ทราบจะขอบคุณยังไงเจ้าหมายถึงเล่าเมื่อครู่เหรอยามที่พูดท่านดื่มท่านก็รู้ว่านั่นไม่ใช่เหล้าแต่เป็นอย่างอื่นมันเป็นน้ำหวานที่เลิศรสต่างหากนะท่านพ่อน่ะเป็นคนที่ชอบเอาชนะข้าไม่อยากให้เขาต้องสะเทือนใจดังนั้นเราจึงต้องปกปิดความจริงไว้ไม่อยากให้เขารู้ความจริงทั้งหมดเรื่องนี้นะเราพอจะเข้าใจดีนะที่นี่นอกเสียจากห้องนอนและห้องโถงที่ท่านพ่อของเราเข้าออกบ่อยๆห้องหับต่างๆก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่าไว้เหล้าองุ่นที่สะสมไว้เราก็เอาออกขายไปจนหมดสิ้นคนที่อยู่ในนี้ไม่มีใครมีความสามารถจะหาเงินได้ท่านว่าไว้ตัดแต่ไม้ไม่นานก็หมดเขานอกจากเราต้องดูแลคนในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มากมายเพื่อตามหาท่านเขาได้นำสร้อยมุกของท่านแม่ที่ให้ไว้ออกไปขายนะเมื่อก่อนข้าไปทราบความเป็นมาของเจ้าข้าจึงไม่รับปากช่วยเจ้าแต่หลังจากดื่มเหล้าจอกนั้นแล้วจึงรู้ว่าเจ้ายากลำบากสักแค่ไหนหมายความว่าท่านน่ะยินดีจะช่วยพ่อข้าใช่ไหมพ่อเจ้าน่ะไม่เพียงเห็นเราเป็นสหายอย่างจริงใจอีกทั้งยังไม่ได้ใช้วิธีสกปรกบังคับเราข้ารู้สึกถูกชะตากับเขาที่ผ่านมาข้ามองท่านผิดนึกว่าท่านจะใช้น้ำใจซื้อคนเป็นไปไม่ได้ข้าบอกแล้วยังไงล่ะเพื่อนข้าคนนี้เนี่ยเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองละโมบแต่รู้ไหมว่าหัวใจของเขาน่ะอ่อนยิ่งกว่าเต้าหู้ซะอีกนะหัวใจของท่านก็ไม่เลวนี่งั้นเหรอห้องรับรองของเราย่ำแย่ท่านทั้งสองโปรดอย่าได้ถือสานะเชิญท่านทั้งสองพักผ่อนตามสบายถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเราจะมาตามท่านไปทานนะคะพวกเรากินกันง่ายไม่ต้องสมบูรณ์เกินไปอย่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเลยเราต้องปกปิดไม่ให้พ่อทราบฐานะที่แท้จริงของเราอีกอย่างเรายังมีทองอีก4แท่ง
คงพอทำให้ท่านพ่อสบายอกสบายใจว่าเรายังมั่งมีเหมือนเดิมจริงสิตอนที่เจ้าไปหาข้าที่บ้านฮอคิวเจ้ารู้หรือยังว่าเขาคือคนที่เจ้าตามหาไม่รู้หรอกจนกระทั่งท่านเห็นรูปและพูดถึงเขาถึงได้ทราบนะตโกอิวเหาะเป็นประมุขของหอเสื้อเขียวเจ้าทราบได้ยังไงนี่คือความลับสุดยอดของยุทธภพนะเพราะเล่าอีเหงเป็นคนสนิทที่ใกล้ตัวเขาในอดีตเขาเป็นสุภาพบุรุษหน้าหยกคนหนึ่งวันนี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นต้นเหตุเรื่องนี้ข้าพอได้ยินมาบ้างมากรักต้องพบกับความเสียใจที่เขาเป็นคนที่ผิดหวังและชอกช้ำก็เพราะโตโกอีกเหาะทำให้เขาเป็นเช่นนี้เขากำลังลบล้างความเสียใจของเขาท่านทั้งสองเชิญตามสบายเขาขอตัวเชิญตามสบาย